วจไซเบอร์นะครับปิดล้อมตรวจค้น10จุดกรุงเทพและปริมณฑลนะครับหาหลักฐานดำเนินคดีเครือข่ายเว็บพนันรวมถึงบ้านหรูในซอยโยธินพัฒนาของเมฆรามาสามีหยาดทิพย์นักแสดงชื่อดังนะครับ A&P Hot News สวัสดีครับมาก่อติดข่าวด่วนที่เป็นกระแสกันนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นะครับโดยล่าสุดนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับรองผบตร.นะครับนำทีมตำรวจไซเบอร์นะครับและชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดนะครับได้นำหมายค้นศาลอาญานะครับเข้าปิดล้อมตรวจค้น10จุดในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเพื่อค้นหาหลักฐานดำเนินคดีกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์นะครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับได้เข้าตรวจค้นบ้านหรูในซอยโยธินพัฒนาของเมฆรามานะครับสามีนักธุรกิจของนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปานนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับเกี่ยวโยงกับเว็บพนันออนไลน์หลังคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงเครือข่ายนะครับเว็บพนันออนไลน์และเชื่อมโยงนะครับไปยังอักษรย่อมอมาสามีดาราอักษรย่อหอหีบนะครับจากช่องน้อยสีว่าเบื้องหลังคือครัวพันกับเว็บพนันบอลนะครับอันนี้นะครับเป็นคำกล่าวหาของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับอีกทั้งเมฆรามานะครับยังถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D นะครับโดยเจ้าตัวมีรายชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คอนโดหรูราคากว่า245ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นของนายอภิรักษ์โกรธินะครับเจ้าของ Forex TD อีกด้วยนะครับซึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านของเมฆรามานะครับก็ได้พบเจ้าตัวอยู่ที่บ้านด้วยนะครับโดยหลังจากที่ตรวจเสร็จนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบตร.นะครับก็ได้กล่าวว่าเบื้องต้นนะครับตอนนี้รอพนักงานสอบสวนก่อนนะครับเขาก็ไม่รู้ตัวมาก่อนเรามาเราก็ไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนแต่เราขอหมายค้นเราเข้าได้ทั้งหมด 17.9 หมายแล้วจับได้8รายคือทำตามพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็บอกเขาไปว่านะครับที่ใครบอกว่าเดี๋ยวเคลียร์ไม่ต้องห่วงยังเดินได้เดี๋ยวไปต่อแน่นอนท่านยืนยันว่านะครับไม่มีนะครับเพราะกำชับกับทุกคนไว้แล้วครับว่าห้ามแตะต้องเรื่องผลประโยชน์ใครจะมาวิ่งใครจะมาอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนสนใจก็ได้ตักเตือนเขาว่าใครที่มาเดี๋ยวใส่ตังค์นะก็เสียฟรีไปก็แล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราก็คงต้องรอพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไปนะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับทางแอดมินนะครับจะนำมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ